ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งฆานะตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งกลิ่นทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งฆานะวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งฆานะสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะฆานะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมไม่กำหนัดในฆานะไม่กำหนัดในกลิ่นทั้งหลายไม่กำหนัดในฆานะวิญญาณไม่กำหนัดในฆานะสัมผัสและไม่กำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะฆานะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้วตามเห็นอาทีนวะโทษของสิ่งเหล่านั้นอยู่เนืองเนืองปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆอันเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาเป็นธรรมบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมนั่นเทียวด้วยอาการอย่างนี้แลอัตถังคิกมักอันเป็นอริยะของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญเมื่อเขาทำอัตถังคิกมรรคอันเป็นอริยะให้เจริญด้วยอาการอย่างนี้อยู่สติปัฏฐานทั้งหลายแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญสัมมัปปัฏฐานทั้งหลายแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอิทธิบาททั้งหลายแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอินทรีย์ทั้งหลายแม้ทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญพละทั้งหลายแม้ทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญโพชฌงค์ทั้งหลายแม้ทั้งเจ็ดย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญธรรมทั้งสองคือ
สมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลายกล่าวคืออุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนาอุปทานขันธ์คือสัญญาอุปทานขันธ์คือสังขารอุปทานขันธ์คือวิญญาณธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าอวิชชาด้วยภวะตัณหาด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าวิชชาด้วยวิมุตติด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง